้ทางบริษัท Beverly Cosmetic นะคะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์สำหรับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการออมเพื่อตามรอยพ่อค่ะเป็นโครงการเพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาอาคารศูนย์การแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลหลังสุดท้ายที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะโครงการนี้จะเป็นโครงการเกี่ยวกับนำกระปุกออมสินของทุกคนที่ออมมาแลกเป็นกระปุกออมสินที่มี3แบบด้วยกันค่ะวันนี้เป็นวันแรกเลยที่ได้เปิดให้ผู้ที่ออมเงินนำกระปุกมาแลกได้พร้อมกันใน3แบบสำหรับใครที่พลาดโอกาสในวันนี้นะคะก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะเปิดให้แลกได้ตามแบบก็คือวิทยุสื่อสารสามารถแลกได้ตั้งแต่วันที่4สิงหาถึง20สิงหาลายกล้องถ่ายรูปแลกได้ตั้งแต่วันที่21สิงหาถึง20กันยารถตรวจการสามารถแลกได้ตั้งแต่วันที่21กันยาถึง20ตุลาซึ่งถ้าเกิดใครก็ออมเงินเต็มกระปุกเอาเงินไปแลกตามแบบที่ต้องการได้เลยหรือสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางไปร่วมกิจกรรมหรืออยู่ต่างจังหวัดทางโรงพยาบาลได้เพิ่มช่องทางออนไลน์ผ่านทาง www.savingforgiving.com นะคะซึ่งก็ต้องเข้าไปลงทะเบียนกันก่อนแล้วมีวิธีการดังนี้ค่ะคือ 1. ถ่ายรูปคู่กับกระปุกออมสินของท่านที่ออมจนเต็มแล้วจำนวน1ภาพพร้อมเขียนแฮชแท็กออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ 2. โอนเงินออมจากกระปุกทั้ง3ของคุณ1กระปุกต่อ1สลิปเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศิริราชพยาบาล 3. ถ่ายภาพสลิปที่ท่านโอนเงินทุกสลิปถ่ายรวม3สลิปใน1ภาพ4. เข้าไปลงทะเบียนที่ www.savingforgiving.com กรอกรายละเอียดให้ครบและทางโรงพยาบาลจะส่งกระปุกทั้ง3แบบไปให้ตามที่อยู่ค่ะหรือสำหรับท่านใดที่สงสัยขั้นตอนการแลกขอแลกกระปุกออมสินนะคะสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์1474หรือ www.savingforgiving.com ตามข้อความข้างล่างนี้ได้เลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนแลกกันมาเก็บไว้นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งของที่หายากได้ข่าวมาว่าทำมาแบบละ 50,000 ชิ้นเท่านั้นไม่มีการจำหน่ายข้างนอกใดๆทั้งสิ้นมีแค่โครงการนี้เท่านั้นค่ะ